สวัสดีทุกท่านตอนนี้หญิงแย้อยู่นอกสถานที่นะเตรนอยู่กับเพื่อนแก๊งปอโทน่ะเพื่อนฉันสวยทุกคนใช่ไหมยังไม่รู้จะมาบอกแหละว่ายาน้ำหนักลงมาได้2กิโลภายใน2สัปดาห์แล้วยาก็ค้นพบสัจธรรมความจริงว่าอะไรที่ทำให้แยแบบลดความอ้วนได้นะคะก็บอกตรงๆว่าไม่ได้ออกกำลังกายเพราะว่าไม่มีเวลาแต่จริงแล้วการออกกำลังกายก็เป็นวิธีการลดความอ้วนที่ดีแล้วก็ได้ผลในแง่ของสุขภาพด้วยแต่ด้วยความที่ฉันไม่มีเวลาก็เลยเหมือนกับใช้วิธีการงดกินเอาเพราะว่างดกินเนี่ยเป็นอะไรที่ได้ผลสุดแล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าใครที่สามารถควบคุมตัวเองได้โดยที่แบบไม่ต้องอาศัยยาลดความอ้วนอาหารเสริมลดความอ้วนได้ยิ่งดีเลยเทคนิคของแกก็คือว่าแกพยายามกินข้าวให้เหลือแค่วันละมื้อเดียวก็คือมื้อเช้าเนี่ยมื้อเช้าปกติที่ยากินแต่ยาไม่ได้ลดธรรมชาตินะก็คือต้องใช้ตัวช่วยใช้อาหารเสริมนิดนึงก็คือตอนเช้าแย้จะชงไมโลคู่กับกาแฟเพราะว่าเป็นคนติดกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อให้ตื่นเสร็จปุ๊บแย้ก็จะกินไมโลกับกาแฟเนี่ยฟิชเชอริงกันเนี่ยกินพร้อมกับยาลดความอ้วนอีชาปี้ไวท์ที่แย้ไปพรีเซนเตอร์นะแต่ว่าไม่ได้เอากล่องมาไม่เป็นไร แต่อีชาปี้ไวท์ถือว่าโอเคเลยใช้ได้เพราะว่ามันจะช่วยให้เราไม่หิวอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่กินอ่ะบางทีมันอาจจะหิวได้อ่ะแต่ตัวนั้นมันก็จะทำให้เราแบบว่ามีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สามารถจะลดความอ้วนได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมลดความอ้วนหรือยาลดความอ้วนแต่ประการใดก็จะเป็นเรื่องดีแล้วก็น่าอิจฉาอย่างมากเลยนะคะโอเคแล้วพอแย้ไม่หิวทั้งวันปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มหิวอีกทีก็คือประมาณสัก5 โมง 6 โมงเย็นดังนั้น5 โมง 6 โมงเย็นเราก็ทานอาหารให้เต็มที่แต่อาหารที่เราทานเดี๋ยวต้องเป็นอาหารที่แคลอรี่น้อยก็คือแย้จะกินสลัดเป็นหลักจานโปรดของแย้ก็คือล็อกเก็ตสลัดแล้วก็พาร์มาแฮมเวลากินก็กินแต่ผักอะไรพวกเนี้ยนะลดได้จริงจริงจังมากแล้วถ้ากลางคืนมันหิวมันทนไม่ได้ก็ผลไม้ฝรั่งฝรั่งนู่นนี่นะคะโอเคส่วนเรื่องออกกําลังกายเป็นเรื่องดีแต่ปัญหาของการออกกําลังกายอย่างนึงก็คือว่าพอเราออกกําลังกายเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกหิวดังนั้นแต่ว่าถ้าออกกําลังกายก็กินไปเถอะไม่เป็นไรนะเพราะว่าออกกําลังกายยังไงก็เป็นผลดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละสัจธรรมความจริงอย่างนึงก็คือว่าการลดความอ้วนที่ดีสุดคือการไม่กินแต่ถ้าใครที่เป็นโรคกระเพาะต้องระวังถ้าใครเป็นโรคกระเพาะยังไงก็ต้องกินอย่างน้อยอ่ะรองท้องไว้หน่อยหรือติดอะลัมมิวก็คือเป็นยาเคลือบกระเพาะอาหารเพื่อไม่ให้กระเพาะอาหารเราได้รับอันตรายจากกรดน้ำย่อยของพวกเรานะคะโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีรายก็จะมาอัปเดตแค่นี้วันนี้หญิงแย้ไม่ได้แต่งตานะจะดูสิมือสั่นนะโอเคป่ะ